สวัสดีครับรายการเอกพากินและเที่ยววันนี้ก็พามารีวิวห้อง Family Suite ที่โรงแรมสยามเคมเพนสกี้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างก็อย่างแรกนะครับนี่ทางผู้จัดการก็เขียนให้ว่ายินดีต้อนรับกลับมานะครับผมที่โรงแรมสยามเคมเพนสกี้คุณธนชัยมีทองนะครับขอบคุณมากเลยนี่ก็ขอบคุณมากนะครับคุณธนชัยมีทองลองไปดูกันครับอันนี้ก็เป็นห้อง living room นะครับซึ่งตรงนี้เป็น family suite เนี่ยเขาก็จะมีครัวเล็กๆให้ใช้ได้หมดเลยนะฮะมีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้ามีเครื่องทำกาแฟนี่ผมก็ทานไปแล้วอันนี้มีเตานะครับแล้วก็มีอ่างล้างมีที่ล้างจานในตู้เย็นเขาก็มีน้ำมีอะไรไว้ให้ด้วยนะครับทางเข้าก็เป็นอย่างนี้นี่ทางเข้าก็เป็นอย่างนี้นะครับเดินเข้ามาเปิดให้ดูย้อนไปเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นห้องหมายเลข1190ทางเข้ามาก็เป็นอย่างนี้เราก็จะพบกับห้องครัวซึ่งก็ดีมากนะผมก็เดินไปหาอะไรทานที่สยามพารากอนแล้วก็กินเหลือก็เอากลับมากินตอนเย็นอีกนี่ก็มีโต๊ะนั่งกินข้าวนะฮะไดนิ่งเทเบิลมีโซฟานะลูกชายเขาเล่นเกมอยู่ปล่อยเขานะฮะเขามีความสุขเขาตรงนี้ก็วิวสวยเลยเห็นวัดปทุมพนารามตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็นอนได้นี่ลูกสาวคนโตชอบนอนตรงนี้นะฮะเป็นมุมของเขาช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับลองติดต่อมาดูเพราะว่าหลังจากที่เพิ่งคลายล็อกดาวน์ก็เราก็มาช่วยกันสนับสนุนนะครับแต่ว่าเขาก็มีมาตรการมีอะไรต่างๆนะครับนี่เขาก็จะไม่มายุ่งกับเรานะครับเพราะว่าเขารักษาระยะห่างกันนี่ก็เป็นห้องนอนแรกนะครับเป็นห้องนอนใหญ่นี่ก็เป็นเตียงใหญ่เตียง king size ใหญ่นะครับมานอนได้2คน3คนสบายสบายนี่สวยไหมฮะนี่ฮะก็ได้ดูวิวด้วยตรงนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับนี่วิวแล้วก็ไป Central World นะครับคนก็เยอะเลยนะเสาร์อาทิตย์นะบอกเลยว่าเยอะเลยครับต้องพยายามดูแลตัวเองด้วยนะครับไปไหนก็ใส่หน้ากากอนามัยถ้าฉีดวัคซีนอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำซึ่งอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ก็จะเป็นบัตทับนะครับนี่ประมาณนี้ก็ให้ของดีพอสมควรให้ยี่ห้อนี้ครับเขาใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แยกกันระหว่างโทนะห้องส้วมนะมีอันนี้อันนี้ก็เป็น full service hotel มีทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำยืนอาบก็ได้นี่แบบนี้นะครับดีอะครับผมว่ามันนอนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับอันนี้ไปดูอีกห้องหนึ่งสวัสดีนะครับนี่อันนี้เป็นพื้นไม้แท้นะครับนี่เป็นห้อง1190นะครับอันนี้ก็เป็น2เตียงนะครับก็ทีวีแล้วก็จะได้วิวตรงนี้ครับแดดแรงหน่อยแต่ก็ถ่ายวิดีโอสวยวันนั้นแพงอันนั้นสวีทอะไรทั้งอย่าง Presidential Suite นะสู้ไม่ไหวราคาแพงโอ้มีคนอยู่ด้วยหรือเปล่านะนะครับโอ้เตียงก็เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นธีมของดอกบัวอันนี้เดี๋ยวเปิดไฟให้ปุ๊บ
แม่อันนี้จะไม่มีบัททับนะครับเป็นห้องส้วมธรรมดาห้องน้ำธรรมดาแล้วก็ห้องยืนแยกอาประมาณนี้นะครับก็ช่วงนี้ราคาดีนะฮะห้องเนี้ยราคาดีลองติดต่อดูแล้วกันเช็คที่เว็บไซต์โรงแรมแล้วเขาก็มีแบบถ้าเป็นสมาชิกสะสมแต้มเขาเขาก็จะลดอีก 10% นะครับหมอนี่นอนสบายอ่ะเป็น2 bedroom นะครับเรียกว่า family suite อันนั้นก็จะมี1ห้อง2ห้องติดกันเป็นอย่างนี้นะครับรีวิวง่ายๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นธีมของดอกบัวเป็นธีมดอกบัวหมดเลยธีมดอกบัวเห็นไหมครับนี่เป็นโซฟาให้นั่งเล่นลูกเขาก็เล่นเกมอะไรของเขาไปนะครับอันนี้ก็นั่งชิลๆตอนค่ำก็มานอนเล่นตรงนี้ได้โอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวห้องFamily Suite โรงแรมสยามเคมเพนสกี้นะครับก็ถ้าเบื่อๆก็มานอนเล่นบ้างก็ได้ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษก็ลองดูนะครับแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนค่อยๆทำให้มันมีกิจกรรมค่อยๆไปนะครับ เราก็ต้องเอาความไว้วางใจกลับคืนมานะครับไม่งั้นทุกคนอยู่แต่บ้านเศรษฐกิจไม่เดินก็ตายพอดีนี่ลูกชายเขาก็ปล่อยเขาไปนะครับเขาก็มีความสุขของเขา อันนี้ดีเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ผมไปทานกลางวันใช่ไหมครับเนี่ยร้านนี้แล้วก็ทานไม่หมดก็เดี๋ยวนี้ก็เอากลับมาทานตอนเย็นนี่ฮะเก๋าทานไม่หมดครับร้านอะไรไม่รู้สะกดชื่อไม่ถูกเหมือนกันโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมช่อง YouTube Channel เอกพากินและเที่ยวถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้ก็ด่าได้นะครับอย่าแรงมากขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย